ะคะแพลวขีดเดียวนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูบ้านในฝันที่เขาใหญ่ค่ะซึ่งโอ้โหเขาใหญ่นะคะเป็นที่ที่อากาศดีมากๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะแพลวก็จะพามาชมบ้านในฝันของแพลวค่ะตามมาเลยค่ะทันทันแดนนี่เลยนี่คือบ้านในฝันของแพลวที่เขาใหญ่นะคะท่ามกลางบรรยากาศแมกไม้นานาพันธุ์นะคะนี่นะคะบ้านทางหลังนี้นะคะเป็นของเราค่ะวันนี้จุดที่อยากจะพาทุกคนมาดูมากที่สุดนะคะก็คือสระว่ายน้ำค่ะนี่นี่เลยค่ะเพื่อนๆบ้านในฝันของแพลวนะคะก็คือจะมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างๆกับบ้านนี้เลยค่ะนี่แล้วก็มีที่นั่งเล่นนั่งชิลนะคะโอ้โหสระกว้างมากๆค่ะสามารถที่จะออกกำลังกายนะคะทำให้น้ำหนักเนี่ยลดไปทีละขีดทีละขีดทีละขีดได้เลยค่ะอุ๊ยยังไม่กระโดดตอนนี้ดีกว่าค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องมาพร้อมกับพร็อพนะคะงั้นเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะเวลาที่เราจะเข้าไปข้างในแล้วค่ะเพื่อนๆนี่มีรองเท้าให้ใส่ด้วยนะคะเฮ้ยอะไรโต๊ะกินข้าวค่ะแล้วก็ครัวนะคะเพื่อนๆนี่มีตู้เย็นนะคะแล้วก็มีเป็นพวกช้อนจานชามด้วยค่ะโหเราสามารถที่จะกินหมูกระทะหรือปิ้งบาร์บีคิวได้สบายๆเลยค่ะเพื่อนๆมีห้องน้ำด้วยนี่ห้องอาบน้ำกว้างขวางมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแต่นี่ไม่ใช่จุดพีคนะคะจุดพีคเป็นอะไรตามไปดูกันดีกว่านี่เลยค่ะจุดพีคของพีคของพีคค่ะนั่นก็คืออันนี้คือแบบอยากได้มากๆเลยนะคะถ้ามีบ้านเป็นของตัวเองค่ะก็คือเป็นเตียงนอนใช่ไหมคะที่มองไปแล้วจะเห็นวิวสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกระจกเป็นวิวสวนเนาะตรงปลายเท้าแล้วก็ข้างๆเนี่ยเป็นสระว่ายน้ำค่ะแล้วตื่นมาแบบอย่างนี้ทุกเช้าอ่ะโอ้โหสบายเราจะพาขึ้นไปดูชั้น2กันค่ะตามมาเลยเข้ามาเลยค่ะนี่โหโหทุกคนอุ้ยสวยมากดูค่ะห้องกว้างมากห้องข้างบนแบบกว้าง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 มากมากเลยอ่ะอุ้ยสบายอ่ะบนนี่คือสวยไม่แพ้ข้างล่างเลยที่สำคัญนะคะเห็นวิวสระน้ำด้วยนี่นี่แล้วข้างบนเขาข้างบนเขานะตอนเช้าๆต้องมีหมอกแน่ๆเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวพามาดูห้องน้ำกันค่ะแซ่บไม่แพ้กันค่ะเน่อู้อ่างไม้เฮ้ยดูเคลื่อนย้ายไม่ได้ด้วยนะใหญ่มากโอ้โหไม่มีที่ตีฟองไหมใช่ไม้จริงๆเลยแล้วมันใหญ่มากอ่ะโอ้ดูดิคือใหญ่แบบโอ้ยแฮปปี้มากอ่ะโอ้ยบ้านในฝันสวยขนาดนี้อยู่เกิน24ชั่วโมงไม่ได้หรอชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็วางมาหันมาแบบอย่างดีมากๆเลยค่ะเนื้อสวยมากดูน่ากินมากคือแบบชิ้นใหญ่ที่สุดเลยมีเนื้อเนาะใช่โหดูลายสวยมากสโลยตัวนี้อ๋อคืออะไรอะคะสโลยนี่จะเป็นในไอ้มันหุ้มอยู่ข้างนอกอ๋อมันหุ้มข้างนอกครับแต่ถ้าเป็นริบอายมันจะมีแบบคือมันจะแทรกอยู่ตรงกลางอ๋อตามป้ายครับวันนี้มีริบอายไหมคะริบอายไม่มีครับโอ้โหแค่นี้ก็สุดๆแล้วอ่ะน่ากินมากเพื่อนๆที่เราสั่งเป็นเนื้อวายแดง98บาทเท่านั้นเองยอดสำหรับใครที่ผ่านมาเขาใหญ่นะคะก็คือมากินที่ร้านนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ายังแบบอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเซิร์ชใน Facebook เลยค่ะเชฟมาดจาลาเมาเหรอคะจาเมาแปลว่าอะไรนะคะก็เขาเรียกอาจารย์เมาอาจารย์เมาโอเคค่ะเรื่องขอโทษค่ะเพื่อนๆมันใกล้จะหมดแล้วเนาะเพราะว่าค่ะมันน่ากินมากดูนะดูเขาย่างมันมีเดียมแรร์เดี๋ยวเราให้ดูเห็นไหมเห็นความแดงๆของเนื้อไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนื้อเขาย่างมาแบบมีเดียมแรร์ไม่คาวเลยนะแล้วก็อร่อยมากๆดูดิย่างแบบคือทำได้ไงอ่ะคือน่ากินมากอ่ะคือถ้าไปกินที่ร้านนี่คือแปลว่ามีแบบส
250อ่ะอันเนี้ย80เท่าไหร่นะ98บาท198บาทไม่ชิ้นละ98ใช่ๆชิ้นละ98ทุกคนอร่อยมากแบบอร่อยแบบอร่อยมากแบบโหแบบคือไม่น่าเชื่อว่าจะราคาเนี้ยอ่ะให้ดูอีกทีดูเยี่ยมเลยดูความแรงโอ้ my god ไม่คาดฝันเลยนะว่าจะอร่อยอร่อยแบบสุดๆอ่ะแบบนั่นอ่ะน้ำราดเขาก็ดีน้องพี่ดิ่งเนาะน้ำราดคืออร่อยเลยให้เยอะด้วยคือแบบสวัสดีค่ะ Good morning นะคะและตอนนี้นะคะก็เป็นเช้าวันที่แบบสดใสมากๆนะคะกับบ้านในฝันของแพลค่ะซึ่งเพื่อนๆเห็นไหมคะว่ามีสระน้ำอยู่ด้วยค่ะฉะนั้นนะคะเราก็เลยนี่เลยค่ะเตรียมห่วงยางมาด้วยนะคะเดี๋ยวมาแกะกล่องพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นห่วงยางยูนิคอร์นนะคะเพื่อนๆเข้ามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราแกะห่วงยางยูนิคอร์นนี้นะคะแพลซื้อมาประมาณกี่บาทนะคะพี่ติง480บาทใช่ไหมโอ้ยคือจริงๆอ่ะรู้สึกว่ามันถูกกว่าที่คิดอีกนะตอนแรกอ่ะคิดว่ามันหลักพันเพราะว่ามันเป็นห่วงยางที่ใหญ่มากเลยค่ะคือเขาบอกว่าผู้หญิงอ้วนก็สามารถนั่งได้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ผอมๆเนี่ยก็คือนั่งได้ถึง2คนเลยค่ะเพื่อนๆนี่อุ๊ยน่ารักจังนี่ก็คือกล่องนะคะโหอยากรู้จังเลยว่าของจริงนี่จะใหญ่หรือเปล่าเราจะนั่งได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้เนาะว่าบางทีของในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเปิดจริงๆแล้วนะ1 2 3ปุ๊บอยู่ข้างในบ้างเป็น introduction นะคะซึ่งเราไม่อ่านอยู่แล้วเพ้นท่าดาดังอุ๊ยน่ารักจังโอ้ยูนิคอร์นใหญ่มากทุกคนว่าแต่แล้วใครจะเป็นคนเป่าลมล่ะพี่ติงคิดว่าน่าจะได้ตายในบ้านในฝันแน่ๆเลยค่ะถ้าสมมุติว่าเราต้องเป่าลมยูนิคอร์นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามีตัวช่วยค่ะอยากรู้ว่าเป็นอะไรตามมาเลยค่ะอยากจะบอกว่าตัวช่วยนี้นะคะซื้อมาในราคา150บาทเท่านั้นหรือ120บาทด้วยซ้ำไปค่ะมาดูกันค่ะว่าคืออะไรปฏิบัติการเป่ายูนิคอร์นค่ะเมื่อกี้ลองเอาอันนี้ใส่เข้าไปนะคะเหมือนมันจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยจุกมี2จุกคือจุกที่1แล้วก็จุกที่2ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองจิกจุกที่1แล้วก็ลองเป่านี่ก็คือเครื่องที่แพลบอกนะคะเพื่อนๆแต่ว่าดูหัวมันดิมันดูแบบว่าใหญ่ไม่เท่ากันเลยใช่ใช่ใช่ยังไงเนี่ยหัวใหญ่ไปอ่ะต้องมีสักทางสินะโอเคเป่าด้วยลมคนก่อนไม่กระดิกเลยอ่ะทำไงดียูนิคอร์นฮัลโหลค่ะจะถามว่ามีที่เป่าลมห่วงยางหรือเปล่าคะคุณนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆตอนนี้เราเอากระดาษแข็งอะทำเป็นกลวยใช่ไหมนี่แล้วก็จุตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็บีบข้างบนบีบข้างล่างช่วยกัน2คนมาดูกันใช่มาดูกันว่ายูนิคอร์นจะขึ้นไหมนี่แหละค่ะชีวิตจริงมิชชั่นเป็นยังไงคะลมหมดปอดยูนิคอร์นไม่มีวันได้เกิดเลยในวันนี้เครื่องเป่าลมซื้อมาก็เสือกไม่แถมหัวให้อีก Oh my god มิชชั่นเฟลนะคะแต่ว่าดูดิลมเกือบหมดปอดเลยอะพี่ดิงพี่ดิงเป็นยังไงนะหอมไปหมดแล้วไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆ เรากระโดดน้ำเล่นกันดีกว่าค่ะไปละอันนี้นะคะก็คือวิธีของพี่ติงนะทุกคนเขาเอานี้เลยขวดยาสระผมของที่นี่นะคะมาตัดตูดแล้วก็พันด้วยเทปกาวนะคะมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นนะพี่ติงขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ย
ันมือล็อกมือเลยนะมันจะระเบิดไหมไม่ระเบิดทุกคนตอนนี้เราต้องสละใบคะแนนของเราไปมันคือใบที่จะบอกว่าเราตื่นช้าได้หรือเปล่าในทุกวันภารกิจเช้านี้มีแค่การเป่ายูนิคอร์นเท่านั้นแล้วถ้าเล่นเสร็จก็ต้องฟีบออกด้วยโอ้ยฟีบออกมันไม่ยากอยู่แล้วมางานฟีบแบบไม่ยากแค่นั่งทับแค่นั่งแถวนั่งทับ อันนี้คือกำลังจะทำกลวยนะคะเพื่อที่จะแทงเข้าไปในนี้เพราะสังเกตเห็นไหมคะมันจะมีพลาสติกอยู่ข้างในอ่ะมันคือลิ้นก็คือเราอ่ะต้องเอาแทงเข้าไปในลิ้นอย่างนี้นี่ให้มันทะลุออกมาเห็นไหมเนี่ยทะลุได้ต้องแบบต้องแทงไอตัวลิ้นพลาสติกข้างในพี่ดิงก็กำลังทำไปไหมแทงไหมได้แล้วนะเย้นี่กล้วย DIY ของเราจะได้เรื่องไหมนี่เจออยู่นี่ก่อนนี่จุดสุดท้ายนะครับปิดตรงหัวได้แล้วคือไอ้เครื่องนั้นนะคะมันช่วยได้นิดหน่อยเนาะแล้วพอมันเริ่มแบบพองๆเราก็เริ่มเป่าด้วยตัวเองค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะคิดว่าทุ่มเทไปหรือเปล่าไม่เล่นก็จบหรือเปล่าแต่ว่าพวกเรารู้สึกสนุกมากๆเลยค่ะที่ได้พยายามนะคะนี่มันคงเป็นความสุขของคนที่ได้พยายามมั้งคะเนาะนี่เป็นความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเสียใจไหมที่แบบไม่ได้เอาหัวมาอย่างเงี้ยเราไม่มีหัวหมายถึงว่าถ้าเรารู้ว่าใช้หัวเราก็จะซื้ออันที่ใช้หัวเราจะมีหัวแต่ว่าเราไม่รู้แล้วรู้สึกเสียใจไหมไม่แก้ไขไปตามเฉพาะหน้าเนี่ยดูดีพอได้พยายามก็มีความสุขมากๆเลยเดี๋ยวเอาเครื่องมาช่วยอีกหน่อยสิพี่จิงเดี๋ยวให้มันหายร้อนก่อนโอเคเฮ้ยตอนนี้ตั้งลำแล้วนะครับปีกก็มาหางก็มาเดี๋ยวคนต่อมีความพยายามสูงมากๆเลยนะครับโอ้ความสามัคคีนี่ความมุ่งมั่นนี่คือแบบช่วยได้จริงๆโอ้โหเต็มเต็มตัวแล้วครับพร้อมทะยานเลยยูนิคอร์นเพื่อนคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ยูนิคอร์นแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปสอบไอ้น้ำกันเลยค่ะตรงเวลานะนึงแสงดีไหมดีค่ะนึงสองสองสวยมากเฮ้ยยูนิคอร์นน่ารักมากขอดไมค์แล้วเนาะถ่ายไว้นะขอดไมค์แล้วใช่ไหมขอดแล้วเฮ้ยต้องแพ้ระวังเดี๋ยวหน้าฟาดกับไอ้นี่นะไปขึ้นกลางสระดีกว่าไหมพี่เชื่อพี่ปีนขึ้นข้างกลางดิปีนขึ้นนะได้ไหมจะปีนยังไงอ่ะทำไมมันคว่ำอย่างนั้นนะคะคว่ำเป่ายากเลยทั้งขึ้นยากอีกไม่เดี๋ยวช่วยเฮ้ยอย่าเกรงอย่าเกรงเอามาช่วยหน่อยช่ว
อะไรกลัวกลัวอะไรพี่อยู่นะโอ้ oh my god ไม่เอาไม่ชอบเลยแล้วเขาจะเล่นน้ำแล้วเขาจะอยู่บนห่วงยางกันทำไมอ่ะกับลูกนี่แม่งคนละฟิลเลยน้องนี่ก็ขี่ได้แล้วไงได้แล้วก็ได้ขี่แหละสวยจังเลยจังเลยสวยอย่างเดียวเลยไหนลองขยับดิเคลื่อนไหวดิไม่เข้าใจจริงๆนะว่าคนเราอ่ะเล่นน้ำอ่ะทำไมไม่เอาตัวลงน้ำจะเอามานั่งอยู่ในคอนเขาก็เล่นสวยๆไงเหมือนเล่นน้ำก็มีเครื่องเล่นไงมันไม่คว่ำหรอกถ้าเราสมดุลซ้ายขวาอันนี้คือวิดีโอคือความรู้สึกจริงๆค่ะรูปนี่คือพักหลอกเหรอมันปลอมเหรอเล็กมากพี่ดิงทำอะไรกับยูนิคอร์นอ่ะเพิ่งเป่าเมื่อเช้าต้องเอาลมออกแล้วเหรอกลับแล้วกี่4ชั่วโมงแล้วบายบ้านในฝันตอนนี้บ้านในฝันของเราเป็นอย่างนี้แล้วครับบ้านในฝันสวยแค่ไหนแต่ถ้ารู้จักดูแลก็ลกอยู่ดีบ้านนรกเช่นหลังนี้ที่เราทำอะค่ะคือการเรียนรู้นะก่อนที่จะซื้อบ้านจริงใช่ต่อให้เราซื้อบ้านหรูหราขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่ฝึกการจัดการที่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็ดูอย่างตู้ตรงนั้นดูดิเพราะฉะนั้นนะคะความสุขอาจจะไม่ได้อยู่ที่การได้อยู่บ้านหลังมันเกินตัวแต่อาจจะเป็นการอยู่บ้านที่พอดีแต่ว่าเรารู้จักเก็บบ้านถูกไหมคะถูกครับ1วันกับบ้านในฝันรู้สึกยังไงบ้างกับอีเจ้ายูนิคอร์นนี้บ้านสวยชอบแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นออกแนวแบบไม้ไม้สีแบบเออโทนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันสวยมากแล้วคือความหน้าต่างข้างนอกคือแบบกระจกรอบตัวบ้านเลยเนาะใช่ใช่ใช่ข้างนอกก็แบบว่าหญ้าต้นไม้เขียวอะไรเงี้ยใช่อากาศดีน่าอยู่จริงๆโคตรเลยอ่ะเขาจะมาซื้อบ้านที่นี่เห็นเขาขาย9ล้านนะหลังละ2ล้านก็มีเจ้ายูนิคอร์นตายไปแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้แพลในการลดน้ำหนักคีดด้วยนะทุกคนท่านั้นก็จบไปแล้วนะคะกับ24ชั่วโมงกับบ้านในฝันค่ะและนี่ก็คือทางเข้านะคะของ Paris Hill นะคะที่สวยมากๆเลยค่ะใครที่อยากไปถ่ายรูปนี่นะคะเชิญเลยค่ะสรุปนะคะก็คือทริปนี้นะคะช่างคุ้มค่าแล้วก็เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆค่ะเพื่อนๆแล้วมาดูกันนะคะว่าอีกต่อไปถ้าแพลรอดได้เนี่ยแพลจะได้ไปที่ไหนค่ะ